พี่น้องอันนี้ร้านขายชีเดอร์ยางผ่านมาเนี่ยจะมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นของหมูกลิ่นของวัวเนี่ยพี่น้องชีสหมูเด็กน้อยคนนะพากันยางไปมาเด้อพี่น้องกุ้งแซ่บบ่แซ่บเมื่อนั่นแหละงามพี่น้องอยู่ร้านเทคเหรอเอาอีนั่งนี่กัดแล้วก็ไปว่างไว้อีกเลยมันเป็นจะได้นี่คือจังกัดแล้วก็ไปว่างนิสัยนิสัยพี่น้องสวัสดีพี่น้องวันนี้บรรยากาศพามากินอาหารอะไรนะอาหารฮอลแลนด์นะพี่น้องเนี่ยบรรยากาศฝนตกพี่น้องอากาศอยู่ที่15องศาประเทศฮอลแลนด์เหมือนตื้อๆพี่น้องจ๋าเนี่ยฝนตกแดดออกมายังได้ก็ฝนตกแดดออกพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเด้อบรรยากาศวิวก็ดีนิดนึงพี่น้องจ๋าเดินมาเดินไปนางงามขาสื่ออาหารทะเลตอดพี่น้องของฮอลแลนด์เหมือนนักงานสื่อแทนไปฝนตกหนาวพี่น้องมากนั่งใส่ละบรรยากาศฝนตกพี่น้องนี่เป็นนี่มาเด้อพี่น้องเราจะกินมีอะไรบ้างวัดแฮปนะมีกุ้งมีหมูมีกุ้งแต่มีกุ้งมีหมูแต่มีกุ้งมีปูแล้วก็มีปลาหมึกพี่น้องแล้วก็จะมีที่กลมๆนั้นก็จะเป็นอะไรนะกลมๆนี่ก็จะเป็นหอยแมงผู้ได้พี่น้องเด้อแล้วเรามากินกันได้พี่น้องโอเคมาเด้อพี่น้องได้ซ้ำนี่ละนี่มื้อนี้ได้ปูกับกุ้งนะพี่น้องนะมากินกันอันนี้กลมๆนี่จะเป็นอะไรเนี่ยอะไรนี่กลมๆนี่พี่น้องเป็นปูได้จ้ะพี่น้องมาเด้อบรรยากาศเทสิมีปลาหมึกด้วยนะพี่น้องกินกันแบบว่าอะไรนะประเทศฮอลแลนด์เขาจะกินกันแบบนี้ด้วยพี่น้องเด้องามไม่เห็นหนานางงามหรอกพี่น้องก็จะกินกุ้งนี่แหละมาเด้อพี่น้องกุ้งบรรยากาศหนาวหนาวกรอบมากเลยนะอันนี้อะไรอ่ะปลาเหรอฟิชอันนี้เป็นปลาพี่น้องน้ำซอสอะไรอ่ะค็อกเทลซอสค็อกเทลมาเด้อปลาหมึกข่อยให้นางงามกินปลาข่อยกินปลาหมึกแสบอยู่แต่ว่ามักอันปูมากกว่าปูพี่น้องมาเยอะมันจะมีที่ฮอลแลนด์ก็จะมีปลาดิบนะยังไม่เคยลองกินดูพี่น้องเดี๋ยวจะพาลองกินปลาดิบนะซอสค็อกเทลมาด้วยจ้ะบรรยากาศข้างหลังหนาวบรรยากาศช่วงสปริงมันจะเป็นแบบว่าฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกน้องอย่างนี้แหละข้าวปูมาบดๆนะเหมือนปูญี่ปุ่นเลยนะพี่น้องเห็นปะคนบ่ค่อยหลายหรอกดูปลาหมึกเจ๋อน่าอร่อยมากเลยอ่ะก็คงจะเหมือนกับปลาทอดนะพี่น้อง
อยู่ฮอลแลนด์เขาจะมีอาหารทะเลเยอะเพราะว่าฮอลแลนด์กับเบลเยียมเขาจะมีทะเลพี่น้องเขาติดทะเลเนาะมันคงจะเป็นเหมือนปลาหิมะเนาะใช่ไหมกับเบลเยียมอ่ะมันปลาหิมะพี่น้องมาเด้อกินไปเบิ่งบรรยากาศไปอืมอิดเนี่ยออลเลเดียนะออกตะปุดเนี่ยปากกระแสบอยู่ขนมไม่ได้โอ้พญายสั่งมาเป็นมิกก็คือใส่ทุกอย่างจะมีปลามีซูริมิก็คือกุ้งแล้วก็มีคริสปี้มีก็มีกุ้งตัวเล็กแล้วก็มีหอยแล้วก็ปลาทอดทานเห็นอยู่นั่น How much is this? สักบาทนี่ใส่505บาท50เกือบ6บาทประมาณเกือบ200บาทหรือ200กว่าเกือบ250มันเป็นของสแน็คของกินเล่นพี่น้องแบบมันเด้อพามาอันยังก็อัปเดตปลานี่ก็อร่อยนะอันนี้เป็นหอยแมงผู้ชุบแป้งทอดพี่น้องแบบจะออกเค็มหน่อยเดี๋ยววันหลังจะพาไปเก็บหอยแมงภูเก็บแล้วแบบว่าย่างโอเคอยู่ร้านเทคเหรอเอาอีนั่งนี่กัดแต่ไม่ว่างไว้อีกแล้วมันเป็นจะไหนนี่อยู่ตรงนี้คือจังกัดแต่ไม่ว่างนิสัยพี่น้องมักกัดแต่มักไม่ว่างไว้แต่ก็บอกกินคนนะวายอยู่พูดแดนนะวางไว้ทำไมตรงนั้นไม่ได้ย้อนแสงก็จะมืดนิดเดียวจังหน่อยพี่น้องนี่ก็เราสภาพไปดูบรรยากาศคอยมักบอกหอยเนี่ยหอยแมงภูเนี่ยแจ๋พี่น้องหาไม่ได้ดีกรีสุดเดียวนัดทูเบนตีเนาะสิบห้าองศาคอยว่าไม่ได้อากาศสิบห้าองศาพี่น้องผมใส่เสื้อแบบเสื้อหนังเพราะว่าฝนมันตกอันนี้แซ่บหอยแมงภูเนี่ยมันงามมากินเหมือนปลาหมึกหอยแมงภูทอดแซ่บพี่น้องเอาล่ะหมดแล้วก็เลยเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปกินอย่างนี้พี่น้องเด้อคนไหนก็ติดตามกันมากเขียนคอมเมนต์ช่องด้านล่างขอบคุณหลายที่บอกต่อขึ้นมามากับวัดบ่ายพี่น้องเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนเห็นนักงานกินเหมือดแล้วได้จัดสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเช็คดิส last one แล้วจะเบิ่งภาพเบิ่งบรรยากาศกันหน่อยพี่น้องแสบบ่แสบเมื่อนั่นแหละนักงานพี่น้องภาพเบิ่งตลาดเมืองนี่ก็จะเป็นอีกเมืองนึงวันนี้ฝนตกเลยไม่ค่อยมีคนนะของเก็บขยะพลังพี่น้องพลังเก็บขยะสิเลยเด้อสะดวกสบายดูดเอาเลยเห็นบ Ja, jetzt wohnen wir lang.